ลายด้ามขวานนำเสนอเป็นตอนที่2นะคะหลังจากเมื่อวานนี้นำเสนอไปแล้ว1ตอนค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อ36ปีที่แล้วที่บ้านเจาะบากงอำเภอสุไหงโกลจังหวัดนราธิวาสเดิมทีเดียวที่นี่เนี่ยเป็นหินทุรกันดารค่ะแล้วก็ไม่ได้ถูกระบุไว้ในแผนที่ประเทศไทยคือถ้าไม่มีใครที่อยู่ในชุมชนนี้ก็ไม่มีใครรู้จักด้วยนะคะแต่ครั้งนึงค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรที่นี่นะคะพระองค์ทรงตรัสถามชาวบ้านถึงความเป็นอยู่ว่าเป็นอย่างไรยังไงบ้างนะคะโดยประทับนั่งข้างรถยนต์พระที่นั่งบนสะพานไม้ค่ะต่อมาความทรงจำนี้ก็กลายเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่ผู้คนทั่วโลกรวมไปถึงคนไทยเองได้เห็นและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นะคะติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะพระบรมฉายาลักษณ์ขณะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชประทับนั่งข้างรถยนต์พระที่นั่งบนสะพานไม้โดยทรงตรัสถามถึงพิกัดของหมู่บ้านแห่งนี้กับชายผู้หนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่7กันยายน2524หรือประมาณ35ปีที่แล้วณพื้นที่หมู่3บ้านเจาะบากงตำบลปูยกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสขณะนั้นชุมชนแห่งนี้ยังทุรกันดารและไม่ถูกระบุในแผนที่ประเทศไทยแต่พระองค์ท่านก็เสด็จพระดำเนินไปถึงคำถามแรกถามว่าที่นี่คือที่ไหนลูกพระองค์ก็บอกเนี่ยเจาะบากงเขาเปิดดูแผนที่เอาไม่มีท่านบอกไม่มีในชื่อนี้นี่ท่านก็เลยนี่ก็เลยถามว่าอะไรอยู่ในเขตหมู่ที่ใดแหละเอาบอกกันในหมู่สามกลุ่มบ้านโต๊ะวะท่านก็เลยเก็บเพิ่มในแผนที่เจาะบากงมีจำนวนประชากรเท่าไหร่แล้วว่าในนานหรือยังจดไว้ชายที่มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จในครั้งนั้นคือนายพร้อมจินดาบุตรขณะนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วแต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นยังอยู่ในความทรงจำของครอบครัวนายพร้อมที่นอกจากความภาคภูมิใจที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังพื้นที่ห่างไกลแล้วยังซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระราชดำริให้แก้ปัญหาเรื่องน้ำสำหรับทำการเกษตรจนชาวบ้านเจาะบากงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเสด็จดำเนินมานั่งอยู่บนสะพานที่มองเห็นตามภาพแล้วก็มีพระองค์ก็ได้ดูแผนที่แล้วก็มีดูคลองที่จะขุดลอกเมื่อก่อนเป็นคลองเก่าเป็นคลองสายเล็กๆประมาณสักวากว่าๆผมว่าประมาณสักวากว่าๆนะตรงนี้เป็นป่าพลุหมดแอ่งตรงนี้ก็เป็นพลุนะครับเป็นพลุหมดมีชาวบ้านนี่เราค่อนข้างจะแร้นแค้นลำบากที่จะอยู่นะครับมีการเลี้ยงสัตว์ทำนาแค่นั้นเองนะครับเป็นบารมีของท่านที่ท่านได้เสด็จมาก็ทางชาวทางหมู่บ้านของเราก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแกภูมิใจมากเลยแกแรงมากๆแกอยากจะร้องดูแกดีใจมากเลยแกแค่นั้นเลยเมื่อได้พบนายหลวงเมื่อก่อนไม่เคยได้พบสิล่ะอันไม่มีกับพันทางก็ไม่ดีพอมานั่นทางนายพลหลวงเด็ดมาทางก็จะเริ่มขึ้นเมื่อ35ปีที่แล้วนะครับที่หมู่บ้านเจาะปากงอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่ทุรกันดารไม่สามารถทำการเกษตรได้แต่หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินที่นี่นะครับทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นชาวบ้านจึงได้มีการจัดสร้างสะพานไม้แห่งนี้เป็นอนุสรณ์และที่รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อรำลึกว่าครั้งหนึ่งพระองค์เคยเสด็จมาเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารครับสะพานไม้ความกว้าง4เมตรยาว24เมตรคือสะพานจำลองที่ชาวบ้านในพื้นที่เจาะบากงร่วมแรงร่วมใจกับส่วนราชการในการจัดหาทุนและใช้แรงงานของชาวบ้านในการสร้างสะพานไม้ขึ้นมาอีกครั้งเพื่อแสดงออกถึงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่เคยเสด็จพระราชดำเนินมาอย่างพื้นที่แห่งนี้อะไรที่ท่านดำริให้ฟังนะครับพวกเราก็ยินดีที่จะตามนะครับสมมติว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงก็พวกเราก็ยังทำอยู่นะครับทำอยู่สำหรับหมู่บ้านเจาะบากงเป็นชุมชนที่มีทั้งชาวพุทธและชาวมุสลิมสามารถอยู่รวมกันได้อย่างสงบสุขแม้พื้นที่ใกล้เคียงจะมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยชาวบ้านที่นี่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิต
ทำให้พื้นที่มีแต่ความสันติสุขตลอดมาประเสริฐสุปการถ่ายภาพภูริพันธ์ประดิมาสวัสดิ์ทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน